ีค่ะพบกับบทที่2ของรายการดนตรีบำบัดลูกออทิสติกด้วยตนเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวอร์มอัพกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้มีการทักทายน้องๆ อย่างสม่ำเสมอไหมคะอย่าลืมนะคะถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการกระตุ้นการเรียนการสอนค่ะและเทปนี้เราจะมาเริ่มวอร์มอัพกันนะคะสำหรับขั้นตอนกิจกรรมวอร์มอัพมีดังนี้ค่ะ 1. ให้เด็กนั่งเก้าอี้หันหน้าเข้าหาผู้สอน 2. ยกมือทั้งสองข้างกำและแบมือสลับช้าๆ5ครั้งกำอันนี้แบกำทำท่าด้วยแบกำแบ 3. ตบมือเป็นจังหวะช้าๆ4ครั้งทำซ้ำ5รอบค่ะ4. สะบัดข้อมือ 5. หมุนข้อมือหน้าหลัง 2 3 4 1 6 ยกแขนสลับซ้ายขวานับ 1 ถึง 4 ทำซ้ำ 5 รอบ 3 4 เปลี่ยนข้างเหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้าและ 7 ย่ำเท้าสลับซ้ายขวาค่ะน้องแพทยกขาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสำหรับการฝึกทุกครั้งจะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะครบทั้ง6ด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเคลื่อนไหวการออกเสียงสมาธิและปฏิสัมพันธ์ค่ะได้เรียนรู้ถึงบทที่2เรื่องของการวอร์มอัพกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมพัฒนาทักษะของลูกๆนะคะอย่างสม่ำเสมอและสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันค่ะและในเทปหน้านะคะเราจะไปพบกับการกดคีย์บอร์ดร่วมกันค่ะความรู้การกระตุ้นปฏิสัมพันธ์นะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะการใช้มือทำกิจกรรมวอร์มอัพให้ยกมือในระดับสายตาทุกครั้งและกระตุ้นเรียกชื่อเด็กเป็นระยะค่ะเกร็ดความรู้เรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อตั้งแต่ข้อมือฝ่ามือนิ้วมือการใช้มือจะประสานกับการใช้สายตาทุกครั้งสมองจะพัฒนาตามความสามารถของการใช้นิ้วมือทั้ง10นิ้วกล้ามเนื้อมัดเล็กส่งผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองการแก้ปัญหาต่างๆรวมไปถึงการปรับตัวค่ะ